สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ขี่มาตามถนนลาดยางนะครับก็จอดดูตัวผึ้งด้วยนะฮะไม่มีครับผมมีแต่ตัวมิ้มกินไอ้เครือตดหมาเต็มเลยนะฮะก็เลยเดินดูพุ่มข้างๆถนนนะครับมิ้มหลังเบ้อเลยนะฮะนะฮะเป่าควันใส่นะฮะกว่าจะเฉาะมาถึงก็เป็นหนามนะครับพุทรานะครับนี่นะครับฟันผมน้อยๆเลยนะฮะเป่าใส่มันก็หดแล้วครับผมเอาง่ายๆนะฮะมิมนะครับหัวน้ำเบลอเลยนะครับเลยต้องขอตัดนะฮะเพราะว่ามันอยู่เอื้อมไปอีกนะครับโอ้โหหัวน้ำนะฮะใหญ่มากครับผมเห็นไหมครับผมไม่ถนัดนะฮะนี่นะครับหัวน้ำนะฮะอันนี้มือผมนะฮะก้นใหญ่มากครับใหญ่กว่าทุกลังที่ผมเคยตีนะฮะชมกันจะๆนะฮะสงสัยลังต้องหลุดออกจากนะครับออกจากก้นนะฮะเพราะว่าผมจะต้องเอาก้อนใส่ถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกใหม่ครับผมเกือบขวดเหมือนกันเลยนะฮะลังนี้นะครับโอ้โหสุดยอดฮะแน่นตึกเลยนะฮะปิดตานะครับเครือตดหมานะฮะกินลึ่มเลยนะครับเดี๋ยวกันไกลมานะครับยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะสรุปต้องเอาล้างออกนะครับโอ้โหเบลอเลยนะฮะสวยงามครับผมถ้าไม่ติดน้องๆสั่งผมแห้มไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเกสรนะฮะอย่าไปทิ้งนะครับเกสรมิ้มนะฮะมีประโยชน์เหมือนเกสรผึ้งนะครับเนี่ยนะฮะจะหลายสีเห็นไหมฮะสังเกตนะครับกินน้ำด้วยกินเกสรด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมไปกันต่อฮะเดี๋ยวเดินดูอีกหน่อยนะฮะเพราะว่าน้ำดีเหลือเกินนะฮะแถวนี้นะครับอยากจะเจอสัก10ลังนะฮะแบบนี้นะครับไปครับผมบรรจุถุงแล้วนะฮะถุงใสสะอาดครับผมถุงใหม่นะฮะไม่สามารถที่จะเอาล้างใส่ไปได้นะครับเพราะว่าผมมาไกลนะฮะเดี๋ยวมันก็แทกเปื้อนเปื้อนไปหมดฮะใส่แบบนี้ดีกว่านะครับไปกันฮะลุยครับผม